ดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมะนาวแช่อิ่มพร้อมพริกเกลือตาปองดองนะครับก่อนกินนะครับตรงนี้มีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีซัลไฟนะครับดังนั้นใครแพ้ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะแล้วที่เป็นมะนาวนะครับขอให้มะนาวมา 64.4% นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นน้ำตาลนะจ๊ะมาแกะกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแกะมาเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยดีนะนี่มีซ่อมให้เราด้วยนะครับนี่ก็จะมีซ่อมนะครับมีมะนาวแล้วก็มีพริกเกลือมาจ้าแกะมาดมกลิ่นก่อนเฮ้ยกลิ่นก็นั่งดีนะให้กลิ่นเปรี้ยวๆหวานๆนะครับหุ้ยกลิ่นแล้วน้ำลายไหลอ่ะนี่จ้าไหนดูชิ้นนี้นะครับนี่นี่นี่เอ้ยไม่เป็นไรใช้มือเลยครับพี่ล้างมือเลยนะครับนะครับเด็กๆหนูๆเขาดูอยู่ในพี่ล้างมือแล้วนะจ๊ะแต่ความจริงเขาให้ซ่อมมานะใช้ซ่อมให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาเสียใจเขาใส่ซ่อมมาอ่านี่จ้านี่ชิ้นอย่างนี้นะเฮ้ยโอเคนะกลิ่นเปรี้ยวๆหวานๆนี่เฮ้ยน้ำลายไหลกันนี่ธรรมชาติใช้ได้นะตัวนี้นะครับออกเปรี้ยวหวานๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดโดดนะก็กำลังเปรี้ยวหวานกำลังพอดีนะครับแต่กลิ่นเปรี้ยวมากนะตรงกินแล้วก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่ากลิ่นมันเปรี้ยวมากอ่ะแต่ว่ากินแล้วก็โอเคนะเปรี้ยวๆหวานๆกำลังพอดีนะครับคราวนี้จ้าพริกเกลือจ้ะจิ้มก่อนนะจ๊ะโอเคนะพริกเกลือเขาก็ทำใช้ได้นะครับเพิ่มรสชาติขึ้นมาเยอะเลยอ่ะโอเคถ้าเกิดใครอยากกินรสจัดๆนะครับต้องกินแล้วจิ้มพริกเกลือแต่ถ้าเกิดต้องการกินแบบเนี้ยเปรี้ยวหวานกำลังพอดีอ่ะก็กินเปล่าๆนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วพี่ยังกินไปหลายชิ้นอ่ะค่อนข้างจะดีนะคือเปลือกอ่ะเขาแช่อิ่มได้ดีมากครับคือถ้าเกิดแช่อิ่มได้ดีนะสิ่งที่กินคือเฮ้ยเปลือกมันจะไม่หยาบมันกลืนได้เลยเคยเจอบางเจ้านะครับเขาแช่อิ่มไม่ดีเฮ้ยเปลือกมันหยาบมันกินไม่ได้นะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากสนับสนุนเพื่อนนะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับหรือสามารถนะครับสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพื่อนได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า